สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมคนโมโตไรเวลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทีมงานเราครับได้นำเสนอคลิปทีเซอร์นะครับของว่าที่ Yamaha YZF R7 คันใหม่นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันเล็กน้อยครับในคอมเมนต์นะครับว่าบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันจะใช่2สูบจริงหรอแอดมันเป็น3สูบ4สูบหรือเปล่านะครับดังนั้นเพื่อไขข้อข้องใจครับในวันนี้ผมอยู่ที่ Yamaha Rider Club ครับเกษตรนวมินเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารับฟังเสียงครับของเครื่องยนต์ตั้งแต่ตัว CP2 CP3 แล้วก็ CP4 กันเลยครับว่าให้ฟังกันให้ชัดไปเลยว่าสรุปแล้วตัว R7 เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์บล็อกไหนกันแน่นะครับเสียงที่อยู่ในคลิปทีเซอร์นั่นน่ะมันจะเป็นเสียงเครื่องยนต์2 3หรือ4สูบกันแน่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่รถคันนี้ก่อนเลย MT07 นะครับโฉมปี2021ล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวในมอเตอร์โชว์รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ CP2 เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าเครื่องยนต์ CP2 เสียงจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันที่2นะครับก็คือเครื่องยนต์ CP3 ที่อยู่ใน MT09 นั่นเองครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับด้วยความที่ว่า09ช่วงปี2021เนี่ยทาง Yamaha ยังไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงจากเครื่องยนต์ตัว09ที่เป็นโฉมปัจจุบันที่มีอยู่ณขณะนี้ก่อนแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับที่ตัวเครื่องยนต์ CP4 ที่อยู่ใน Yamaha MT10 นะครับ MT10 เขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับตัว R1 ครับผมแต่ว่ามีการปรับไส้ในให้มันเหมือนกันนะครับคันนี้จะเหมาะกับการขี่เป็นในสไตล์ของ Street Naked แบบ On-Road มากกว่าเรียกว่าเป็นคันแถมแล้วกันครับกับ Yamaha YZF R6 ที่เป็นเครื่องยนต์ Inline 4นะครับเพราะ3คันที่ผมให้ฟังก่อนหน้ามันจะเป็นเครื่องยนต์ตระกูลของ CP ก็คือ Cross Plane Crank Shaft ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาฟังเครื่องยนต์4สูบนุ่มๆของเจ้า Super Sport คันนี้กันครับจบลงไปแล้วกับการฟังเสียงเครื่องยนต์ทั้ง4คัน4รุ่นเครื่องยนต์4แบบนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้คำตอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกจริงๆตอนนี้ที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันมีภาพตัว R7 หลุดออกมาแล้วก่อนที่จะเปิดตัวด้วยซ้ำนะครับซึ่งภาพนั้นอ่ะมันเฉลยทั้งตัวเครื่องยนต์ทั้งท่อไอเสียแล้วก็สวิงอาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันก็คือเบสจากรถนี่ครับที่อยู่ข้างหลังผมเองครับก็คือ MT07 ที่เป็นเครื่องCP2 นั่นเองครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆทุกคนครับรบกวนติดตามพวกเราไว้ด้วย YouTube นี้กด Subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆครับนอกจากนี้ตัว facebook.com/motorrival ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วติดตามไว้เป็นแบบ favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ real time เลยครับแล้วก็อย่างที่บอกเรามีนัดกันนะครับกับตัว Yamaha YZFR7 ครับที่จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าดังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมครับรอติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้ผมพลโมโตไรเวลต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ